เมื่อไหร่จดบันทึกนะครับถ้านักเรียนเห็นสัญลักษณ์นี้นะครับเห็นสัญลักษณ์นี้นะครับเจ้าตัวดุ๋ยนะฮะนะครับ if you see this symbol please write all the sentence on the slide please write every word every word in this slide ถ้านักเรียนเห็นสัญลักษณ์นี้นะครับนักเรียนให้นักเรียนไปนักเรียนจดบันทึกนะครับทุกอย่างนะครับfor example time to study butBefore you writing something, please write the date of today. อย่าลืมเขียนวันที่ด้วยนะครับวันนี้ที่อะไรไม่ใช่วันที่31แล้ววันที่1นะฮะมาวันอะไรครับ June นะ June 2021นะครับโอเคเขียนได้เลยครับเราจะทำการศึกษาไวยากรณ์ทั้งหมดนะครับ3อย่างด้วยกันนะฮะและครูจะเน้นเรื่องอะไรบ้างครูเน้นเรื่องนี้นะครับเรื่องที่2กับเรื่องที่3ส่วนเรื่องที่1นั้นครูจะทบทวนให้เนื่องจากนักเรียนได้เรียนมาแล้วในมัธยมศึกษาปีที่2นะครับมัธยมศึกษาปีที่2นะนักเรียนได้ยินเสียงครูชัดเนาะใช่มั้ยครับ My voice clear or not student Is that clear for youจดบันทึกเลยนักเรียนสมุดมาได้เลยครับครูจะให้เวลานักเรียนจดดังนั้นนักเรียนก็ไม่จำเป็นจะต้องรอให้หมดเวลาก่อนแล้วค่อยจดนะครับจดได้เลยนะครับครูครับจด3หัวข้อเลยใช่ไหมครับครับผมถ้าหากว่าสัญลักษณ์ตัวกระต่ายนะครับ If you see this symbol please write every word in this line ขอบคุณครับครับผม It's my pleasureก็ชื่นชมนักเรียนนะครับที่ทำการบ้านนะทำงานนะครับที่ให้นักเรียนไปแปลนะครับกริยา3ช่องนะครับใครยังไม่ทำวันนี้ครับเดดไลน์วันนี้นะครับ today is your deadline for submitting irregular verb and translation นะครับวันนี้วันท้ายนะครับโอเคใครจบไม่ทันยังไงยกมือนะครับหรือกดไมค์พูดได้เลยนะครับแต่ถ้าอยากจะไม่เป็นการรบกวนเพื่อนก็เทคสกรีนช็อตนะครับหรือแคปหน้าจอไว้ได้นะครับไปจดทีหลังได้โอเค next ครับผมนักเรียนจะเห็นได้ว่านะครับเรื่องของ past simple หรืออดีตนะครับเราต้องรู้จักคำว่า past ก่อนนะครับอันดับแรก past and present past and present present แปลว่าปัจจุบันนะครับ present แปลว่าปัจจุบันนะครับแล้วก็มีความหมายหนึ่ง present is like a giftนะครับปัจจุบันนะครับเหมือนของขวัญดังนั้นจงทำอะไรฮะเรียกว่าอะไร make this present make this present like gift นะครับจงทำปัจจุบันนี้ให้เป็นของขวัญโดยทำวันนี้ให้ดีที่สุดนะเป็นมีคำพูดอยู่นะโอเคปัจจุบันคือ present นะครับแต่ถ้าเป็น past คืออดีตนะครับเราจะใช้อะไรบ้างในเกี่ยวกับพูดถึงเรื่องอดีตนะครับเรามาศึกษากันครับเราใช้ tense simple tense นะครับพูดถึงเรื่องอดีตเหตุการณ์ที่จบไปแล้วนะครับเราพูดถึงเหตุการณ์อะไรก็ตามครับที่เลยที่ผ่านยังไงบอกว่าผ่านเวลานี้เป็นต้นไปนะครับตั้งแต่เมื่อสักครู่นี้นะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องอดีตนะวินาทีที่แล้วเป็นต้นไปนะครับก็เป็นเรื่องอดีตหมดเลยนะครับเราโฟกัสไปที่การกระทำนั้นๆ นะครับอย่างเช่นถ้าภาษาไทยพูดว่าเมื่อวานได้กินข้าวใช่ไหมเมื่อวานได้กินข้าวใช่ไหมเราตอบว่าเมื่อวานได้กินข้าวนี่คือพูดถึงการกระทำเรื่องการกินข้าวนะครับก็คือเราได้ทำไปแล้วนะครับเราได้ทำไปแล้วเราใช้ past simple tense นะครับ simple แปลว่าง่ายๆครับโครงสร้างนี้ง่ายๆนะฮะก็คือพูดถึงเรื่องอดีตทั่วไปนะครับไม่ได้เจาะจงว่าอดีตตอนไหนอย่างไรไม่ได้พูดอย่างนั้นนะครับคือเรื่องทั่วไปครับอดีตเป็นเรื่องที่เคยทำนะปัจจุบันไม่ทำแล้วก็พูดได้พูดถึงเรื่องประวัติศาสตร์ก็ได้ครับผมเหตุการณ์ที่ผ่านไปแล้วก็ได้นะครับโอเค
นี้ต่อไปครับมันมีตัวอย่างครับwe are in town now อันนี้พูดถึงอะไรเอ่ย we are in town now คือพวกเราอยู่ที่เราอะไรครับเมืองแล้วอยู่ในเมืองตอนนี้พวกเราอยู่ในเมืองใช่ไหมครับถ้าเราจะทำให้ประโยคนี้เป็นอดีตทำอย่างไรนักเรียนทราบไหมอันนี้ปัจจุบันนะถ้าเราเห็นว่าตรงนี้เป็นปัจจุบันขอบคุณครับแต่ถ้าเราจะทำให้เป็นอดีตทำยังไงลูกทำให้เป็นอดีตครับเราต้องเปลี่ยนตรงไหนบ้างเปลี่ยนตรง are แล้วก็ now เปลี่ยนไปอะไรดีอย่างนี้ถูกไหม were that's right ครับ we were in town yesterday ในสังเกตครับจาก are เปลี่ยนเป็น were จาก now เปลี่ยนเป็น yesterday นะครับภาษาอังกฤษให้ความสำคัญกับเวลาอย่างมากครับดังนั้นเราจะรู้ได้ไงว่าตอนไหนเป็นเวลาอะไรนะครับเดี๋ยวสักครู่นะขอโทษทีครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับโอเคอาจารย์เปิดเสียงอยู่เปิดไมค์ด้วยนะครับ please turn on your microphone thank you